การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมการออกกำลังกายของภาคประชาชนได้ติดตามตรวจสอบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์เพื่อศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของคนไทยและสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาที่เป็นที่นิยมรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการกีฬาให้มีมาตรฐานรองรับการพัฒนากีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการรวบรวมข้อมูลบนสื่อโซเชียลมีเดียทั้ง7ช่องทางทั้ง Facebook Twitter Instagram YouTube ทันทิปเว็บไซต์ข่าวสารและบล็อกพบว่าประชาชนชาวไทยประมาณ 49.25 ล้านคนบนสื่อโซเชียลมีเดียมีการพูดถึงและให้ความสนใจการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปีงบประมาณ 2,562 ประมาณ 3.7 ล้านคนคิดเป็น 7.5% และปีงบประมาณ 2,563 ประมาณ 3.67 ล้านคนคิดเป็น 7.4% ความกังวลเกี่ยวกับการออกกำลังกายนอกบ้านช่วงโควิด-19 ของประชาชนคือ 1. สารคัดหลั่งเวลาออกกำลังกายจะทำให้เกิดสารคัดหลั่งจำนวนมากเช่นเหงื่อซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ 2. หน้ากากอนามัยความกังวลหลักของประชาชนคือจะไม่สามารถหายใจได้เมื่อใส่หน้ากากและไม่เห็นด้วยกับมาตรการใส่หน้ากากอนามัยขณะออกกำลังกายในที่สาธารณะเพราะจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ 3. ความสะอาดประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานที่หรืออุปกรณ์การออกกำลังกายที่ใช้ร่วมกัน 4. ระยะห่างประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับแผนและมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing ว่าขณะวิ่งออกกำลังกายตามสถานที่สาธารณะจะไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามกีฬานั้นไม่สามารถรักษาระยะห่างได้เพราะแต่ละคนใช้ความเร็วในการวิ่งไม่เท่ากันขณะวิ่งอาจจะเกิดการแซงกันซึ่งอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ 5. การใช้สถานที่ความกังวลของประชาชนส่วนใหญ่มาจากมาตรการการเปิดสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกายว่าควรจะปิดเพราะอาจทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไปได้ง่ายและรวดเร็วความคิดเห็นของประชาชนในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 43% พบว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะการจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงล็อกดาวน์เนื่องจากเป็นช่วงที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงและมีความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโรคจากผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาและอีก 30% เห็นด้วยกับการจัดการแข่งขันกีฬาหรืออยากให้กลับมาจัดการแข่งขันกีฬาเร็วขึ้นส่วนใหญ่ความสนใจจากประชาชนเกิดขึ้นในช่วง New Normal เนื่องจากทุกคนเริ่มปรับตัวและคลายความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดแต่ต้องการให้มีมาตรการป้องกันเช่นมีการคัดกรองตรวจเชื้อก่อนการแข่งขันกีฬาในช่วงโควิด-19จากข้อมูลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่พูดถึงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมากที่สุดตามมาด้วยการแข่งวิ่งและการแข่งมวยโดยสาเหตุที่สามกีฬานี้ถูกพูดถึงมากที่สุดนั้นเป็นเพราะว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลบนโลกโซเชียลมีเดียหรืออินฟลูเอนเซอร์หลายท่านได้เผยแพร่เนื้อหาและข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาเหล่านี้เป็นจำนวนมากและผู้คนมักจะไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์เหล่านั้นนอกจากนี้ทั้งฟุตบอลและมวยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในไทยอย่างมากอยู่แล้วและมีการจัดการแข่งขันที่มีความถี่มากแทบตลอดทั้งปีดังนั้นเมื่อมีโควิด-19 ทำให้การจัดการแข่งขันไม่ได้ผู้คนจำนวนมากจึงมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเลื่อนการแข่งขันกีฬาสองประเภทนี้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นสถานที่ที่คนพูดถึงในการออกกำลังกายบนโซเชียลมีเดียสามอันดับคือ1สนามกีฬา2บ้าน3ฟิตเนสหรือยิมช่วงเวลาในการออกกำลังกายที่ประชาชนให้ความสนใจส่วนมากจะมีการพูดว่าอยากออกกำลังกายในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยในช่วง19นาฬิกาจะได้รับความสนใจและพูดถึงมากที่สุดเนื่องจากเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือเลิกเรียนจึงอาจเป็นเหตุผลทำให้มีการพูดถึงการออกกำลังกายสูงจากข้อมูลสรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความกังวลที่จะออกมาออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต่างๆถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 จะลดน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี2563ที่ผ่านมาการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการออกกำลังกายนอกบ้าน
และการจัดการแข่งขันกีฬามากขึ้นขอบคุณครับ